เก้าอี้คล้ายๆมันเตี้ยสวัสดีค่ะวันนี้ทำ Facebook Live ล่าสักหน่อยนะคะก็หลายท่านในวันนี้ก็คงจะอินกับข่าวนะฮะก็เรียกว่ามาในเวลานี้ก็ข่าวก็เสด็จน้ำแล้วนะฮะระดับหนึ่งที่เหลือขณะนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็มองไปข้างหน้าเรื่องที่ทุกคนรู้กันก็คือปัญหาสำคัญก็คือเรื่องที่ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ก็เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคไทยรักษาชาติเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะคุยเรื่องสภาวะใหม่ทางการเมืองไทยปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องที่ช็อกคนจำนวนหนึ่งนะฮะแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนเข้าใจประวัติศาสตร์เราก็จะพบว่าคนในส่วนราชวงศ์นั้นเนี่ยนะฮะก็จำนวนหนึ่งในอดีตก็เคยเข้ามาสู่การเมืองแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นสามัญชนแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังถวายพระเกียรติยศนะยังใช้ราชาศัพท์อยู่นะถึงแม้พระองค์ท่านจะเรียกว่าคืนฐานันดรศักดิ์แต่ว่านี่เป็นสภาวะใหม่ทางการเมืองที่น่าสนใจนั้นก็ขอในวันแรกนี้ก็ขอเริ่มต้นด้วยจากแถลงการของพรรคไทยรักษาชาติเพราะในนี้อ้างเหตุผลนะฮะของพรรคไทยรักษาชาติก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์มหิดลในการรับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคแล้วก็ในนี้ก็บอกพูดถึงการจบการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนะฮะจากMIT ที่เรารู้กัน Massachusetts Institute of Technologyและก็ University of California ขออภัยนะฮะแล้วก็ทูลกระหม่อมได้ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนในขณะที่พำนักอยู่ในสหรัฐและทรงได้ลาจากฐานันดรศักดิ์ตั้งแต่2515คนที่เซ็นน่ะขณะนั้นเนี่ยกลายเป็นจอมพลถนอมกิตติขจรนะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเรียกว่ารัฐประหารและยังยึดอำนาจอยู่เพราะนั้นผ่านมาตั้งเป็นเวลานานมากนะฮะเกือบ50ปีก็เรียกว่าพระองค์ท่านก็ได้เข้าสู่ถนนการเมืองในช่วงยุคของรัฐาธิปัตย์เหมือนกันไม่น่าเชื่อทีนี้ตรงที่ว่าบอกวัตถุประสงค์ก็คือว่าทูลกระหม่อมมีพระประสงค์ที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศและความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้ประเทศไทยทันสมัยทันโลกยิ่งกว่านั้นประโยคนี้สำคัญคือการสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาตินโยบายต่างๆของทูลกระหม่อมนะฮะทางพรรคไทยรักษาชาติจะน้อมรับมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถดังนั้นก็จะเห็นวัตถุประสงค์2ประการนะก็คือต้องการให้ สร้างความเจริญให้กับประเทศสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนแล้วก็สร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติซึ่งแรงก็เชื่อว่าอันนี้ทสช.คงไม่ได้เขียนเองก็คงเป็นพระประสงค์ของพระองค์ท่านจริงๆเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่และเป็นสภาวะใหม่ทางการเมืองไทยหลังจากที่เรามีความขัดแย้งนะระหว่างคนในชาติสายอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมนะกับสายเสรีนิยมและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสายอนุรักษ์นิยมนะปกติกับฝ่ายเสรีนิยม
ไม่ควรขัดแย้งกันถ้าสนใจหรือว่าเป้าหมายการเมืองคือระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ว่าถ้าสายอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมมองว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมแพ้ก็เกิดช่วงเวลาของการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากประชาชนเพื่อไม่ให้ไปสู่ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระยะยาวนานพอมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้ามีความขัดแย้งกับชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมก็เกิดรัฐประหารเพื่อแก้ปัญหาและโดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังเนี่ยประหนึ่งว่าการทำรัฐประหาร 2-3 ครั้งการเขียนรัฐธรรมนูญการเขียนกฎหมายใหม่ยังแก้ปัญหาไม่ได้หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแม้นว่ากติกามันจะกลวงๆจะเป็นประชาธิปไตยปลอมๆก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องมีการเลือกตั้งแล้วเมื่อมีการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าพรรคการเมืองนะสายที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองว่าเป็นปฏิปักษ์นะพูดง่ายๆว่าพรรคที่มาจากไทยรักไทยแล้วก็การนำโดยดร.ทักษิณชินวัตรนั้นกลายเป็นปฏิปักษ์ถาวรนะของฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าและในการนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นม็อบของคุณสนธิลิ้มทองกุลตั้งแต่ต้นที่ต่อต้านทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยก็จะเริ่มด้วยปัญหาความไม่จงรักภักดีตั้งแต่เรื่องนั่งในวัดพระแก้วนะคือและในช่วงเวลาระหว่างม็อบนั้นเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเป็นกระแสที่ต่อต้านดร.ทักษิณชินวัตรในลักษณะที่ว่ามีการอ้างถึงสถาบันอย่างที่ไม่มีความจำเป็นใดๆดังนั้นจึงมีการใช้คำว่าโหนนอหนูไม่ใช่โหนรอเรือโหนสถาบันสำหรับฝ่ายที่ต่อต้านดร.ทักษิณชินวัตรตลอดพอมาถึงตอนนี้เมื่อทุนกระหม่อมมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมันก็กลายเป็นอะไรที่เรียกว่าคนมองว่ามันเป็นฟ้าถล่มเลยฟ้าถล่มดินทลายนะฮะเพราะว่าณบัดนี้นะเรียกว่าท่านเป็นราชวงศ์ในชั้นสูงนะฮะแล้วก็มาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคทสช.ซึ่งเป็นพรรคเกิดใหม่แล้วก็หลายคนก็บอกเป็นพรรคเด็กๆนะเป็นพรรคเด็กๆที่มีการตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยนะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเดิมซึ่งเข้มแข็งแล้วก็มีแคนดิเดตนายกเต็ม3คนเลยเพราะนั้นมาถึงตอนนี้มันช็อกฝ่ายไหนก็ช็อกฝ่ายที่พูดง่ายๆว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เกลียดดร.ทักษิณชินวัตรพูดง่ายๆว่าต้องการกำจัดไปให้พ้นนะเส้นทางของการเมืองไทยแต่ปรากฏว่ามันไม่พ้นเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องพลิกล็อกฟ้าถล่มนะเพราะว่าคนเรียกว่าท่านมีระดับสูงในราชวงศ์กลับมาเป็นแคนดิเดตของพรรคการเมืองของดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งฝ่ายชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมเกลียดชังอย่างที่สุดดังนั้นมันจึงเป็นสภาวะใหม่ทางการเมืองไทยแต่ถามว่าคนที่อยู่ในบรรดาศักดิ์มีแล้วก็มีเป็นราชวงศ์หรือเป็นชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่มีทัศนะก้าวหน้าที่เคยร่วมมือกับคณะราษฎรในการเมืองการปกครองมีไหมมีเรียนที่เท่าที่นึกขึ้นได้คนแรกก็นึกถึงท่านชินนะฮะเมื่อกี้เอามาจะอยู่ที่ไหนท่านชินก็คือหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดิวัฒน์เรียกว่าท่านชินนะฮะที่ชื่อว่าท่านชินท่านเคยอ่านและเป็นลายมือของท่านชินที่เขียนปกป้องอาจารย์ปรีดี
ในกรณีคดีสวรรคตนะแล้วก็ท่านชินก็ได้ชวนสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอยู่ในขบวนการเสรีไทยในช่วงหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่7สวรรคตแล้วเป็นอยู่ในขบวนการเสรีไทยและร่วมกันในการทำการต่อต้านญี่ปุ่นนะอยู่ในสายคู่ชาติว่างั้นเถอะร่วมมือกับอาจารย์ปรีดีแล้วก็ท่านเขียนปกป้องเป็นลายมือแต่ดิฉันเสียใจที่ว่าญาติพี่น้องเนี่ยนะคือเป็นถ่ายเอกสารมายืมไปแล้วก็ไม่ได้คืนนี่จึงเป็นปัญหาที่ในบ้านเนี่ยเรามีหนังสือเยอะแยะมากดิฉันแทบไม่อยากให้ใครมายืมหนังสือเลยยกเว้นว่าหนังสือที่หาได้ง่ายนะเราก็สามารถเอามาทดแทนได้เพราะนั้นเอกสารชิ้นนั้นทำให้ดิฉันมองเห็นว่าท่านเป็นหม่อมเจ้านะคะแล้วท่านมีสายสัมพันธ์คือพูดง่ายๆอยู่ในตระกูลสวัสดิวัตรแล้วก็เป็นที่สนิทเสน่หากับพระนางเจ้ารำไพพรรณีเพราะนั้นท่านก็มีความคิดที่ก้าวหน้าได้นะก็เรียกว่าเป็นในระดับหม่อมเจ้าซึ่งก็เป็นในถ้านับชั้นก็เป็นลูกของพระองค์เจ้าคือพูดง่ายเป็นหลานของพระเจ้าแผ่นดินถ้าศักดิ์หม่อมเจ้านะฮะเป็นหลานของพระเจ้าแผ่นดินหรือมิฉะนั้นก็บางครั้งก็เป็นลูกแต่มาจากทางแม่ซึ่งเรียกว่าเป็นคนธรรมดาและยังไม่ได้รับการยกขึ้นมาเป็นพระองค์เจ้าอีกคนหนึ่งก็คือพระองค์เจ้าวันไวยทยากรกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์เป็นอดีตรองนายกนะฮะรัฐมนตรีนามเดิมก็คือหม่อมเจ้าวันไวยทยากรเป็นโอรสพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพันธ์นราธิปประพันธ์พงษ์นะฮะและหม่อมหลวงตวนสีนี่ก็ท่านก็เป็นคนที่ก้าวหน้าก็ร่วมรัฐบาลนะฮะกับทางคณะราษฎรแล้วก็อยู่ทำงานด้านต่างประเทศแล้วก็มีความสามารถในเชิงภาษาด้วยเป็นคนบัญญัติศัพท์ต่างๆรัฐบาลรัฐมนตรีปฏิวัติอะไรต่างๆนะและเป็นผู้วางกฎเกณฑ์บัญญัติศัพท์สมัยใหม่เราก็ใช้ในนอกจากใช้ในประเทศไทยในลาวในกัมพูชาก็นำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ด้วยกันนี่ดิฉันยกตัวอย่างแล้วถ้ามองไปในประเทศเพื่อนบ้านนะมองไปในประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะเห็นว่าทางพระเจ้านโรดมสีหนุมีบทบาทสำคัญมากทางการเมืองท่านก็เคยครองราชแล้วก็ลาออกแล้วก็ครองราชใหม่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองของกัมพูชามากในลักษณะที่ก้าวหน้าอันนั้นเป็นการกอบกู้เอกราชด้วยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเห็นแก่พระองค์หรืออะไรประมาณนั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำงานดังนั้นมามองเหตุการณ์ในประเทศไทยเนี่ยนั้นก็คิดว่าประชาชนก็ต้องให้โอกาสเพราะว่าถ้าไปดูคุณสมคิดพูดว่าไงดร.สมคิดพูดแต่ฟังดูเหมือนไม่เคยจะสบอารมณ์หรือเปล่าประชาธิปไตยคำเดียวนะไม่มีการให้กำลังใจอะไรเนี่ยแล้วแต่ประชาชนทั่วไปก็อะไรนะทรงพระสเลนเดอร์ใช่ไหมคะในส่วนที่ดีอกดีใจก็มีทรงพระสเลนเดอร์กันเป็นแถวนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าในทัศนะของดิฉันเนี่ยพระองค์ท่านก็ต้องเสียสละนะเพราะว่าการเมืองไทยนั้นเนี่ยโหดร้ายฝ่ายที่เป็นฝ่ายมองดร.ทักษิณชินวัตรเป็นปฏิปักษ์อย่างแรงกล้าก็ไม่สามารถเอาเรื่องของราชวงศ์เรื่องของสถาบันมาอ้างได้อีกแล้วเพราะนั้นอาวุธสำคัญของฝั่งนี้ก็ไม่มี
หลายคนก็บอกว่ากลายเป็นอาวุธที่ทิ่มกลับนะทิ่มกลับมาอย่างส่วนของพวกอนุรักษ์นิยมเพราะนั้นในพวกที่สายอนุรักษ์นิยมที่เฉยๆหรือเห็นด้วยอาจจะมีน้อยแต่ว่าเขามองว่าเป็นอะไรอ่ะก็ถ้าเขาไม่มองดร.ทักษิณอย่างเกลียดชังจนเกินไปก็อาจจะมองในแง่ของการที่พระองค์ท่านต้องการปรองดองและต้องการจะใช้ความสามารถพระองค์ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็อาจจะทำให้มองในแง่บวกก็คืออันนี้เราลองเดาความคิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะก็อาจจะมองในแง่บวกว่าเออมันอาจจะแก้ปัญหาประเทศได้อันนี้เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งมีความจงรักภักดีแล้วก็อยากเห็นประเทศชาติสงบแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่เกลียดชังนั้นถ้าเราไปดูเดนเห็นนะยกตัวอย่างเช่นในคมชัดลึกดึงฟ้าต่ำทำวงแตกคือในนี้มีแต่กระแนะกระแหนหรือหม่อมเจ้าจุลเจิมนะฮะก็มีการโพสต์เขียนคือเราดูออกเลยท่านบอกได้เลยว่าเป็นสายอนุรักษ์นิยมที่ไม่ได้เกี่ยวกับความจงรักภักดีหรืออะไรนะโดยเฉพาะคนที่เคยใช้สถาบันมาจัดการกับดร.ทักษิณและเมื่อตอนนี้ใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้เนี่ยพวกนี้จะโกรธแค้นดังนั้นเนี่ยเวลาพระองค์ท่านตัดสินพระทัยมาอยู่ทำงานการเมืองเนี่ยในฐานะเป็นแคนดิเดตนายกก็นับก็เรียกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องเจอกับสภาพอย่างนี้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความเสียสละเพราะว่าคนที่มาทำงานการเมืองในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเพราะฝ่ายอนุรักษ์นิยมทำให้งานการเมืองเนี่ยเล่นนักการเมืองเนี่ยเลวไม่มีดีเลยถ้าเป็นข้าราชการก็ยังดีอยู่เป็นทหารก็ดีอยู่แต่พอเป็นนักการเมืองเลวหมดยกเว้นว่าคนที่กำลังเป็นแคนดิเดตนายกเดี๋ยวนี้ก็คงต้องเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ต่อมาตัวเองจะเป็นนักการเมืองเพราะนั้นคนที่ขยงหรือว่าแยงๆกับการที่กลัวจะถูกด่าเนี่ยไม่มีใครอยากเข้าสู่การเมืองในฐานะนักการเมืองเพราะนั้นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ดีใจก็มีเพราะเขาอยากเห็นเขาอาจจะเชื่อว่าเออนำไปสู่การปรองดองฝ่ายเสรีนิยมที่เฉยๆก็มีก็ถือว่าอันนี้เป็นสิทธิแต่ส่วนใหญ่ดิฉันมองว่าลึกๆคนเนี่ยจะมองเห็นด้านดีก็คืออยากเห็นประเทศนี้นำไปสู่การปองดองแต่ถามว่าฝ่ายที่คิดว่าก้าวหน้าและฝ่ายประชาธิปไตยจะคิดเหมือนกันทั้งหมดไหมก็คงไม่เหมือนยกตัวอย่างเช่นเราเห็นปฏิกิริยาก่อนหน้านี้ของบางส่วนในอนาคตใหม่เช่นอาจารย์ปิยบุตรก่อนหน้านี้ก็คิดไปในแง่ว่าเราควรจะเรียกร้องที่ก้าวหน้าที่สุดก็คือคนที่มาเป็นแคนดิเดตควรจะเป็นส.ส.นะแต่ดังที่ทสช.เขาก็ได้พูดออกมาแล้วว่ากติกานี้มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นแทนก็มองว่าทสช.คงถือเป็นหรือดร.ทักษิณชินวัตรมองเป็นยุทธวิธีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องการให้เกิดความปรองดองขึ้นมาจริงๆเพราะว่าถ้ามิเช่นนั้นเนี่ยก็มีการใช้สถาบันนะเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกและทำลายอีกข้างหนึ่งตลอดเวลาดังนั้นถามว่าฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะมีส่วนหนึ่งซึ่งอยากไปสู่ข้อเรียกร้องที่สูงสุดนะสูงสุดก็คือว่านายกต้องมาจากส.ส.เป็นการต่อแถวมาจากการเรียกร้องปี35ถ้าถามว่าโดยหลักการนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าด้วยกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มันจึงต้องเป็นการเรียกว่าเล่นไพ่หรือยุทธวิธีในการที่จะทำอย่างไรนะให้ฝ่ายประชาธิปไตยนี้ชนะปัญหาแรกนั้นก็คือเอาชนะการสืบทอดอำนาจของคณะทหารดังนั้นขณะนี้แคนดิเดตนายกที่น่าจับตาก็กลายเป็นว่าพลเอกประยุทธ์กับทุนกระหม่อมมันก็น่าแปลกและพลเอกประยุทธ์ก็รู้แต่ว่าตัวเองก็หลงถามว่าประชาธิปัตย์จะเป็นคู่แข่งไหมนะอภิสิทธิ์ไม่น่าจะใช่เพราะนั้นขณะนี้กลายเป็นการจับตาว่าเป็นการเผชิญหน้ากับคนที่คิดว่าเขาจะต้องทำอำนาจต่อเนื่องทีนี้จะแก้การสืบทอดอำนาจอย่างไรนะการเอาชนะทางเลือกตั้งเนี่ยมันไม่พอต่อให้มีเกิน250ต่อให้มี376ก็ถูกจัดการได้โดยสว250โดยกลไกรัฐะเพราะนั้นเดี๋ยวก็เข้าใจในสิ่งที่ดร.ทักษิณชินวัตรหรือว่าพรรคทสช.เดี๋ยวใช้คำว่าหรือเนี่ยก็คือเราไม่รู้นะฮะว่าอะไรเป็นอะไรเอาเป็นว่าพรรคทสช.นะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่ายิ่งกว่าเหยียบเมฆนะเพราะว่านำสิ่งที่เป็นอาวุธสำคัญของฝั่งตรงข้ามที่ทิ่มแทงนั้นเนี่ยนะเรียกว่าไม่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ต่อไปแล้วนะแล้วก็อาจจะต้องทำให้เครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆนะจะต้องปรับขบวนกันใหม่ดังนั้นแน่นอนพรรคอนาคตใหม่วันเนี้ยตอนเย็นเราก็ลองดูว่าเขาคิดยังไงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยืนว่าเขาไม่เห็นด้วยก็เป็นไปได้นะคะหรือเขาอาจจะบอกว่าถ้าเขาเน้นการตัดวงจรรัฐบาลการสืบทอดอำนาจก็ถ้าเน้นตรงจุดนั้นโดยไม่ต้องคิดไปไกลยาวมากเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาก็คือว่าไม่เอาเผด็จการแล้วที่สำคัญนะความจริงมันเรื่องมันยาวแต่ดิฉันคิดว่าประชาชนต้องตัดสินนั่นก็คือพปชรจะได้เกิน25ที่นั่งไหมแล้วทสชจะได้เกิน25ที่นั่งไหมทสชมี150เขตที่ลงไม่ใช่350เขตมากที่สุดก็คือ150คนถ้าปานกลางก็อาจจะได้ถึงสัก70 80คนตีว่าครึ่งหนึ่ง80คนหรือถ้าหากว่าฝ่ายก้าวหน้าก็ไม่พอใจฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ไม่พอใจทสช.อาจจะได้น้อยแต่ดิฉันก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะน้อยกว่า25เพราะฉะนั้นมองแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยโอกาสที่ทุนกระหม่อมพระองค์ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอยู่สูงมากมันต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าแล้วใครจะมาร่วมด้วยถ้าอนาคตใหม่ไม่เอาดิฉันก็คิดว่าก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถามว่าเข้าใจไหมเด้งก็เข้าใจก็คือว่าวิธีคิดนั้นก็คือมองยาวแต่บางครั้งในการต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องเป็นขั้นตอนมันต้องมีกลยุทธ์เป็นขั้นตอนในแต่ละเวลานะมันไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเด้งก็คิดว่าในวิธีการของการต่อสู้นั้นเนี่ยเหมือนกับที่เวลาเราอ่านนิทานบอกกระต่ายปัญญาดีต้องมีหลายโพรง3โพรงเพราะนั้นถ้าเรามีโพรงเดียวนะถ้ามีปัญหาก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่า
ในทุกๆอย่างนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนสรรพสิ่งเนี่ยมีการขับเคลื่อนมันเป็นไปตามสภาวะนี่เขาเรียกว่าสภาวะใหม่ทางการเมืองไทยซึ่งนะมีกลยุทธ์นะของฝ่ายที่เป็นฝ่ายถูกกระทำทางการเมืองนั้นสามารถที่จะใช้อาวุธสำคัญของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยคือทำให้อาวุธนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นั่นก็คือปัญหาที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมโหนสถาบันและอ้างสถาบันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายเดนก็อยากจะเรียนว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในชนชั้นไหนพูดง่ายๆว่าชนชั้นเจ้าชนชั้นกลางชนชั้นไพร่ไพร่ก็ล้าหลังได้เจ้าก็ก้าวหน้าได้แน่นอนมันมีทฤษฎีชนชั้นอยู่แต่คนที่กบฏต่อชนชั้นตัวเองก็มีนะคะเดนอยากจะทิ้งท้ายอย่าคิดว่าไพร่ทุกคนก้าวหน้าถ้าไพร่ทุกคนก้าวหน้าประเทศไทยไม่มาถึงขั้นนี้แล้วอย่าคิดว่าปัญญาชนทุกคนนั้นก้าวหน้านะเรามีประวัติศาสตร์ของชนชั้นนะที่สามารถทรยศต่อชนชั้นตัวเองได้แล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นอย่างไรเฉพาะหน้าพรรคพปชรได้เกิน25ไหมทสชได้เกิน25ไหมถ้าไม่ได้เกินก็จบค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ